ของที่เราชอบรับประทานมากแล้วก็ที่ไม่ลืมนี่อะไรอ่ะชาเรฟนี่คือผงชาเรฟที่เป็นผงสมุนไพรฮะทานแล้วอุ่นมากน่าไม่อยากจะซื้อไปซะแล้วแล้วก็มีเครื่องเทศแบบพวกหมักเนื้อทั้งหลายแหล่นี่สมุนไพรไว้ทุกชนิดเลยเครื่องเทศที่นี่นี่ไงกรีนเพปเปอร์เรียกไอ้พริกไทยไล่ผักเม็ดผักชีไล่ครับโอเรนจ์เพเปอร์นี่คือเครื่องเทศทำอาหารทั้งหมดเลยนี่กะหรี่เครื่องกะหรี่เครื่องกะหรี่อันนี้นิยมมากขอบคุณครับร้านนี้สำหรับคอกาแฟอย่างคุณนิรุธฮะผมอยากมากเลยแต่ว่ามันคิวยาวถึงประตูน้ำเลยโอ้นี่ฮะดูนี่เป็นร้านที่ขายกาแฟตุรกีที่ได้รับความนิยมที่สุดในตลาดนี้เลยนะฮะขายมานานมากนี่คนตุรกีต่อคิวซื้อกันคุณผู้ชมดูโอ้โหเราทำจอติดขัดมากฮะแต่กลิ่นตรงนี้หอมมากคุณผู้ชมฮะคั่วสดๆด้านในนะฮะหอมมากฮะเดี๋ยวซื้อไปฝากคุณผู้ชมดีกว่าคุณผู้ชมครับนี่คือการัตครับคุณผู้ชมฮะจริงๆแล้วเรียกฝักกาลัดก็ได้แต่ว่าเขาเรียกคารอบนี่คุณผู้ชมลองดูเนื้อในมันจะเหนียวเหนียวคล้ายๆมะขวิดคล้ายๆมะขวิดมองว่าแค่นี้ลองดูก็ได้อย่าไปกินเยอะเลยแล้วก็ด้านในมีเม็ดฮะเม็ดนี่ก็คือสมัยก่อนให้บวนเม็ดทิ้งสมัยก่อนเขาเอาเม็ดนี่เป็นหน่วยของการช่างเพชรที่แบบเป็นกะรัตนี่ฮะเป็นที่มาของคำว่ากะรัตนะฮะแล้วก็บอกว่าคุณผู้ชายรับประทานแล้วดีฮะทานแล้วก็มีความแข็งแรงผู้หญิงทานก็ดีสวยได้ผู้ชายทานแล้วแข็งแรงร่างกายมาคุณนิรุธครับขออนุญาตฮะอันเล็กขออนุญาตโชว์เม็ดนี่ฮะเนี่ยหนึ่งเม็ดเนี่ยฮะคุณผู้ชมฮะน้ำหนักเท่ากับ1กะรัตนี่คือ1กะรัตสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้เม็ดพวกนี้เป็นตัวเหมือนกับช่างทองลักษณะนั้นฮะนี่คือ1กะรัตมันคล้ายกินเนยสดขออนุญาตกลิ่นก็เหมือนเนยสดกินก็เหมือนเนยสดเปลือกนอกแข็งเนื้อข้างในนุ่มๆฟูๆกลิ่นนะกลิ่นมันชีสนมไหมกลิ่นมันชีสชีสเหมือนนมสดกลิ่นมันชีสเพิ่งเคยเห็นเนี่ยกลิ่นสดชีสเลยฮะคุณผู้ชมครับเหมือนบลูชีสนึกออกแล้วเหมือนบลูชีสฮะบอกรับประทานแล้วแข็งแรงสำหรับผู้ชายฮะแวะผ่านมาอย่าลืมซื้อกลับไปนะฮะอร่อยมากสัมผัสโลกกว้างกับทุกรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เติมความตื่นเต้นจากเมนูคลาสสิกถึงต้นตำรับเปิดประสบการณ์กับมื้อพิเศษที่มีเพียง1เดียวเสิร์ฟทุกต้นตำรับเหนือระดับทุกการเดินทางกับเรา Image Holiday แล้วคุณจะรักเรา